สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแก้มบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังติดโควิดเผยทำลายชัดติดจากพนักงานคลับดังวันที่7เมษายนกฎชวันสัจจาหรือแก้มบิวตี้บล็อกเกอร์เปิดเผยว่าหลังจากตรวจหาเชื้อโควิดรอบที่3ผลออกมาเป็นบวกพบเชื้อโควิดขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งขอโทษคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยได้ชี้แจงทำลายดังนี้วันที่2เมษายนไปร้านอาหาร The Hub Cafe ไปผับท็อปวันรัชดาอยู่ในโซน VIP S345ไปดูไบลักชูรี่ครับได้ไปนั่งโต๊ะเดียวกันกับเด็กในร้านซึ่งภายหลังพบติดเชื้อโควิดและวันนี้คือวันรับเชื้อเพราะมีการกินแก้วเดียวกันกับคนที่ติดเชื้อโควิดคนนั้นเขาเป็นก่อนอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวค่ะวันที่3เมษายนนอนอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนและสั่งอาหารผ่านแกร็บค่ะวันที่4เมษายนตอนเย็นไปทานอาหารร้านอิชิสึโอมากาเซมีการเว้นระยะที่นั่งและมีระแนงกันวันที่5เมษายนทราบข่าวว่าเด็กในร้านดูไบลักชูรี่คลับที่อยู่โต๊ะเดียวกันพบเชื้อแก้มจึงรีบขับรถส่วนตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นก็กลับบ้านเลยกักตัวสั่งอาหารมาทานไม่ได้ออกไปไหนเย็นวันนั้นผลออกเป็นเนกาทีฟไม่พบเชื้อแต่ก็ยังกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนค่ะวันที่6เมษายนตอนเที่ยงแก้มไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลรอบที่2เพื่อความชัวร์เลยตั้งใจจะตรวจทุกวันแต่ผลมันนาน24ชั่วโมงเลยไปหาโรงพยาบาลอื่นที่ตรวจแล้วได้ผลเร็วตอนเย็นเลยไปตรวจอีกรอบที่โรงพยาบาลรอบที่3เพื่อความชัวร์เพราะวันนี้เริ่มมีไข้ตัวร้อน 37.6 องศาและหลังจากนั้นก็ไปกักตัวรอฟังผลที่โรงพยาบาลเพราะมีไข้และกังวลเลยขอแอดมิตรอฟังผลค่ะวันที่7เมษายนทางโรงพยาบาลแจ้งว่าผลเป็น positive พบเชื้อโควิดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ